ชมพู่อารยาเผยวิธีเลี้ยงน้องสายฟ้าน้องพายุไม่บังคับลูกแอบหนักใจว่างเป็นขอกินใส่เสื้อผ้าเด็ก10ขวบเป็นซุปตาตัวจิ๋วที่มีแฟนคลับข้อนประเทศสำหรับสายฟ้าพายุลูกชายฝาแฝดจอมซนของคุณแม่ซุปตาสาวชมพู่อารยาและพ่อน็อตวิศรุตซึ่งเป็นครอบครัวตัวอย่างที่หลายคนชื่นชอบกับการเลี้ยงลูกแบบเป็นธรรมชาติที่สุดไม่บังคับลูกกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงแบบติดดินสุดๆทำให้เราได้เห็นความน่ารักของเด็กในแบบที่ควรจะเป็นจนทำให้สองแสบเป็นที่รักของแฟนๆจำนวนมากโดยล่าสุดชมพู่อารยาได้เปิดใจถึงการเลี้ยงลูกฉบับของตัวเองพร้อมยอมรับว่าช่วงนี้สายฟ้าพายุดูแน่นมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนซึ่งตอนนี้ต้องใส่เสื้อผ้าเด็กโตกว่าโดยเฉพาะน้องพายุเป็นไซส์เด็กโตอายุ10ขวบก็ใส่ได้กักตัว3เดือนที่ผ่านมาน้องแฝดดูอวบอันมากขึ้นใช่ค่ะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยอันนี้มีส่วนเพราะว่าถ้าอยู่โรงเรียนจะได้ทานนมน้อยลงเพราะที่โรงเรียนไม่ให้พกไปแล้วพอดีที่โรงเรียนเป็นอาหารแบบมังสวิรัตไม่ถูกปากคุณพายุเขาก็จะไม่ทานขำนางซึ่งช่วงที่ไปโรงเรียนก็เหมือนเขาได้ทำฟาสติ้งไปในตัวแต่พอไม่มีโรงเรียนก็ต้องอยู่บ้านถ้าเราไม่หากิจกรรมทำเขาก็จะพ่ายต่อ YouTube และขวดนมจะกลายเป็นกินนมเยอะตอนนี้พยายามหากิจกรรมเอาให้เหนื่อยแฮกทุกวันเวลาที่เขามีอะไรทำเพลินๆเขาจะทานน้อยลงส่วนเรื่องอาหารการกินการแบ่งเวลาของทั้งสองก็หิวเมื่อไหร่ก็กินค่ะคือชมไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรสะดวกก็ป้อนตื่นเช้ามาก่อนไปโรงเรียนก็พยายามให้ทานข้าวเช้าแต่ถ้าเขาไม่ทานก็จะให้เขารู้ไปว่าถ้าไม่กินตรงนี้จะหิวนะเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้อะไรที่ให้ทานแล้วสมมุติถ้าเขาไม่ทานเราจะไม่ยัดเยียดจะไม่บอกว่ามันมีประโยชน์นะเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าประโยชน์คืออะไรถูกไหมเราก็ข้ามไปแล้ววันหลังเราก็ค่อยเสิร์ฟอีกทีก็ได้เขาอาจจะลืมไปแล้วแต่ถ้าเราไปยัดเยียดเขานางก็จะจำได้ว่าโดนบังคับให้กินอันนี้เราก็จะปล่อยผ่านส่วนพายุน้ำหนักจะเกินเกณฑ์ไหมนั้นแอบกังวลเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีทักแต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่หยุดการตอนไปรับวัคซีนเขาก็ยังถือว่าตามเกณฑ์อยู่นะแต่พายุเป็นเด็กที่ต่อให้ไม่อวบเบอร์นี้เขาค่อนข้างน้ำหนักเยอะอยู่แล้วเขาหุ่นมาแบบนี้อยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องเสื้อผ้าของพายุนั้นมีผลมากๆจริงๆไม่ได้เน้นว่าต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันอยู่แล้วแต่เวลาได้ซื้ออะไรเหมือนกันมันก็จะง่ายสายฟ้าเขาจะใส่เสื้อผ้าที่เกินเกณฑ์อายุของเขาอยู่แล้วแต่พายุก็คือเกินไปอีกคือใส่เสื้อผ้าเด็ก 8-9 ขวบถึง10ขวบก็ใส่ได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ